ทีนี้เราก็จะพาบินกลับมาที่เมืองไทยค่ะแล้วก็มาชมความน้อยแต่มากที่มีแนวคิดที่คล้ายกันค่ะจุดที่สังเกตได้ชัดนะคะก็คือเสาที่สูงตรงขึ้นไปถึงเพดานที่มีโค้งรับแบบกอธิกนะคะสำหรับที่วัดราชบพิตรก็คือเป็นแนวน้อยแต่มากนี่เช่นกันในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธอังคีรสเป็นองค์ประธานเนี่ยที่ฐานบัลลังก์กระไหล่ทองเนื้อ6หนัก48บาทภายใต้พระประธานเนี่ยไม่ได้บรรจุเพียงพระสรีรังคารของรัชกาลที่5เท่านั้นนะคะยังบรรจุพระสรีรังคารของพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆด้วยภายในบรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีสุราลัยและพระองค์เจ้าละม่อมรวมทั้งพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะสำหรับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแห่งนี้เนี่ยนะคะมีการออกแบบการสร้างเนี่ยคล้ายๆกับวัดพระปฐมเจดีย์ค่ะก็คือการจัดเรียงพระอุโบสถกับองค์เจดีย์เนี่ยจะมีทิศทางที่อยู่ในแนวที่เป็นแนวตรงข้ามกันแบบนี้นะคะแล้วก็บนเจดีย์เนี่ยโหวันนี้นี่เรียกได้ว่าพวกเราได้รับเกียรติอย่างมากเลยที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาถ่ายบริเวณรอบๆเพื่อจะเก็บความสวยงามไปให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะสำหรับในเจดีย์เนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระปางนาคปกค่ะคุณผู้ชมแล้วพระปางนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครนะได้มาขอพรเพื่อจะขอลูกเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะแบบว่าได้รับตามพรนั้นอย่างเงี้ยค่ะการที่ฉันชอบเที่ยวนะคะแล้วก็ส้มเนี่ยมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายเททั้งวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกและตะวันตกระหว่างวัดราชบพิตรและจาการ์ดาเฟมิเลียที่อยู่ที่สเปนนู่นแล้วเนี่ยนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูได้ถ่ายทอดให้ดูกันเนี่ยเรียกว่าวันนี้พวกเราทำงานกันอิ่มมากๆเลยทีเดียวค่ะและสำหรับครั้งหน้านะคะฉันชอบเที่ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมอะไรที่เป็นสมบัติของชาติอีกเนี่ยติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้จะไปไหนพี่พาไปเที่ยวพม่า